สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมธนลักษณ์ธีรมั่นคงนะครับครับผมกอบกิจวิริยยุทธกรนะครับครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของวิธีการครับในการลดมิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักใช่ครับเราเรียกว่า PCA นะครับครับผมครับเราก็มาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรครับแล้วเราก็เป็นสมาชิกของ AIAT ครับสมาคมครับปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับครับผมครับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักหรือ PCA นะครับก็เราประกอบด้วย4เรื่องนี้ที่เห็นนะครับครับอันนึงก็คือการปรับแกนเพื่อให้องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันมาอยู่ด้วยกันเพื่อให้เราสามารถลดมิติลงได้ครับเวลาลดมิติลงได้หมายถึงอะไรทราบไหมครับไม่ทราบครับแต่จริงๆตอนนี้คือ PCA เนี่ยมันช่วยอะไรหรอครับอาจารย์ PCA นี่ใช้ในหลายๆที่เลยนะครับแล้วก็ PCA เนี่ยใช้เพื่อที่จะลดขนาดไซส์ของข้อมูลลงได้ครับการลดขนาดไซส์ข้อมูลลงก็จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็กครับประหยัดพื้นที่ได้ครับนะครับนอกจากนี้ PCA ก็ยังช่วยอีกเรื่องนึงครับก็คือสามารถจะลดnoise หรือเราเรียกว่าสิ่งที่รบกวนได้ครับการลดสิ่งที่รบกวนเกิดอะไรขึ้นนะครับครับมันก็จะทำให้เราสามารถทำให้เราข้อมูลสะอาดขึ้นใช่ไหมครับทำให้เราสามารถเข้าใจมันง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราสามารถคาดคะเนได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยจริงครับนะครับครับดังนั้นเนี่ยเราใช้ PCA เพื่อหาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันครับและเราพยายามจะลดสิ่งที่เราเรียกว่า noise ใช่ครับและก็ขนาดไซส์ของข้อมูลก็จะลดลงดีครับการลดไอสิ่งที่มิติลงได้เนี่ยก็คือการหาว่าแกนไหนมีความแตกต่างของข้อมูลที่น้อยแกนไหนที่มีความแตกต่างข้อมูลที่มากครับผมนะครับแล้วเราก็จะลดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันน้อยเนี่ยเราจะตัดมันทิ้งไปแกนนั้นครับการตัดแกนนั้นออกก็จะหมายถึงเราไม่คำนึงถึงมันและเราก็ลดมันไปทำให้ความซับซ้อนหรือซับซ้อนเนี่ยของหรือขนาดของข้อมูลก็จะลดลงไปด้วยครับเนี่ยไม่ดูตัวอย่างกันเลยนะครับครับนี่คือตัวอย่างเนาะครับตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นมีแกน x1 กับ x2 อยู่ครับข้อมูลเนี่ยมันอยู่ตามแนวทแยงนะครับครับเมื่อเรามองตรงนี้เราเห็นว่าความแตกต่างของข้อมูลในแนว x1 ก็จะมากในแนว x2 ก็จะมากด้วยใช่ครับคราวนี้เราทำไงเนี่ยที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันน้อยลงได้บ้างนะครับเราสามารถทำได้โดยการหมุนแกนครับนะครับแต่ถ้าเราเมื่อเรามองดูว่าถ้าแกน x1 ไปเป็นแกน y1 และแกน x2 ไปเป็น y2 ครับเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเกาะอยู่ในแนวทแยงมุมในแนวของ x1 y1 ครับนะครับพอเกาะอยู่ใน y1 ก็แสดงว่า y1 เป็นแกนที่มีความสำคัญy2 เนี่ยข้อมูลมันจะค่อนข้าง variant ในแนวที่แคบความแตกต่างในแนวที่แคบครับซึ่งอันนี้ก็จะหมายถึงว่า y2 ไม่มีความสำคัญครับดูก็คือหมายความว่าไอ้ตรงไอ้ความ variance เนี่ยมันดูจากขนาดตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ตรงนั้นเราเห็นว่าแกน y2 ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเลยใช้ตัวแลมดา2เนาะครับมันจะเป็นลักษณะของความแตกต่างที่น้อยในแลมดา2ส่วนแลมดา1เนี่ยจะเห็นว่าความแตกต่างจะค่อนข้างมากครับนะครับอันนี้ทริคของมันก็คือเราต้องหมุนแกนทำให้เราเห็นว่าแกนหนึ่งมีความแตกต่างของข้อมูลเนี่ยค่อนข้างกระจัดกระจายมากครับขณะที่แกนหนึ่งเนี่ยมีการกระจัดกระจายของข้อมูลน้อยใช่แล้วเราก็สามารถจะตัดแกนที่มันมีความแตกต่างข้อมูลน้อยลงไปได้ใช่ให้มันเหลือแค่แกนเดียวนะแกนเดียวได้ง่ายขึ้นจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมดูตัวอย่างจริงกันเลยครับผมตัวอย่างจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีทั้งหมด10จุดด้วยกันครับตามที่เห็นในรูปนะฮะ10จุดนะครับใน10จุดนี้เนี่ยจะตั้งแต่มุมซ้ายล่างไปจนถึงมุมขวาบนมันจะเรียงตัวตามนี้อยู่นะครับเห็นว่า1 3จุดแรกเนี่ยก็คือจุดที่อยู่ทางซ้ายล่างสุดแล้วจุด7 8ก็คือจุดที่อยู่มุมขวาสุดและไอ้จุดที่เหลืออีก8จุดเนี่ยก็คือมันก็จะเรียงตัวไปในแนวทแยงครับผมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะใช่ครับก็คือตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็คือว่าแนวแกน y นะครับมีมันกระจายตัวตั้งแต่เลข3ถึงเลข8เนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแกน x อ่ะครับก็มีกระจายตัวตั้งแต่เลข1ถึงเลข7เนี่ยครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับใช่
คราวนี้เราก็จะใช้เทคโนโลยีนี้ที่ว่าเราจะพยายามหมุนมันเพื่อที่ให้การกระจายไปอยู่ในแนวเดียวกันครับผมจะเห็นว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงการกระจายมากทั้งแนว x แล้วก็แนว y ครับเราเลยต้องหมุนแกนครับนะครับการหมุนแกนเนี่ยจะทำให้โคดิเนตก็จะเปลี่ยนนะพอหมุนปรับลงมาจะเห็นข้อมูลมันปรับลงมาในแนวของ x dash x dash แล้ว y dash นะครับแล้ว y dash ครับนะครับแล้ว x dash เนี่ยจะกระจายค่อนข้างมากครับ y dash ก็จะกระจายน้องแล้วดูโคดิเนตในแกนใหม่นะครับเราจะเห็นว่า x dash เนี่ยมันวิ่งตั้งแต่ -3.9 เนี่ยที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยครับนะครับเนี่ยทางซ้ายมือนั่นสุดนั้นจนไปถึงขวามือ 3.8 ใช่มันกว้างมากมันกว้างมากเลยตั้งถึง8ช่องด้วยกันเลยครับแต่ในแกนของ y dash นะครับมันวิ่งแค่-1ถึง1เท่านั้นเท่านั้นเองใช่ครับนะครับเมื่อเราเทียบโคดิเนตเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเห็นเมตริกทางขวามือนี่คือโคดิเนตของมันครับนะครับตัวเลขนี้เกิดจากการคำนวณหลังจากหมุนแกนแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับตอนนี้เราเข้าใจว่ามันจะกลายเป็นตัวเลขซึ่งจะเห็นว่า y dash เนี่ยมันจะวิ่งแค่ลบประมาณลบ1ถึง1ลบ1ถึง1เนี่ยจะเห็นสุดว่าลบ 9.69 จนถึงประมาณบวกนะบวก9นะบวก5ครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ 0.5 ประมาณบวก 0.5 นะครับครับดังนั้นการตัดเราสามารถตัดแกน x dash ลงได้การตัด x dash หมายถึงอะไรแล้วต้องตัด y dash นะครับอาจารย์อ๋อใช่ใช่โทษทีตัด y dash การตัด y dash นี่หมายถึงอะไรการตัด y dash เนี่ยก็หมายถึงการที่เอาจุดต่างๆเนี่ยให้ลดมาอยู่ที่แกน x dash ตามที่เห็นในรูปครับแล้วเราก็จะกลายเป็นว่า x dash เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยอืมใช่คือจุดทุกจุดอะไปอยู่บนเกณฑ์ x dash ทั้งหมดเลยโดยที่ปริมาณข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายลงมากเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนแปลงนิดเดียวแค่นั้นเองใช่ข้อมูลมันก็แค่เปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองดังนั้นเราสามารถให้มันเหลือแค่ x dash ใช่ครับโดยที่ข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวครับนี่คือทริคของ PCA นะครับที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงลดแกนได้ครับครับดังนั้นผมขอสรุปในการที่จะทำ PCA ฉบับย่อเลยก็คืออันดับที่1จัดข้อมูลให้อยู่ตรงกลางครับผมหลังจากนั้นเราหา covariance matrixมันคืออะไรครับภาษาไทยเราเรียกเมตริกความแปรปรวนร่วมนะครับเราจะหา standard deviation ครับทั้งแนว x แนว y และการที่มันประสานความสัมพันธ์กันระหว่าง x กับ y โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะครับ covariance matrix เนี่ยคำนวณไม่ยากครับหลังจากที่เราได้ covariance matrix เราสามารถที่จะหา eigen value และ eigen vector ได้ครับ eigen vector เนี่ยก็คือแกนใหม่ครับ eigen value บอกถึงความสำคัญของแกนใหม่ครับ eigen valueอย่างเช่นถ้ามี2แกน eigen value ก็จะมี2ค่าใช่ครับ eigen vector ก็จะมี2ค่าครับแล้วถ้า eigen value ที่มีขนาดใหญ่ก็หมายถึงว่าแกนสำคัญใช่ก็เหมือนกับว่า variance ของข้อมูลนั้นมันก็จะเยอะใช่ครับแล้วก็ถ้า eigen value ขนาดเล็กแสดงว่า eigen vector อันนั้นนะก็จะมีความสำคัญน้อยก็คือ variance ต่ำครับแล้วอย่างนั้นเราก็จะตัดไอตัว eigen value ที่มีขนาดเล็กครับซึ่งก็จะหมายถึงการตัด eigen vector ที่มีขนาดเล็กนั้นลงไปได้ครับผมนะครับแล้วเราก็เป็นการตัดแกนที่สำคัญออกไปครับเรามาดูตัวอย่างในการคำนวณง่ายๆเลยครับเมื่อกี้เรากลับมาสู่จุดที่ว่าเรามี10จุดด้วยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องจัดข้อมูลให้อยู่ตรงกลางครับแล้วจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันวิ่งตั้งแต่1 x เท่ากับ1ไปจนถึง x เท่ากับ7ใช่ครับเราต้องพยายามปรับให้มันอยู่ตรงกลางตอนนี้มันอยู่ประมาณ5กับ5นะตอนนี้5ตรงนั้นเนาะใช่ครับใช่ส่วนในแกน y ก็เหมือนกันตั้งแต่3จนถึง8ใช่เราก็ต้องให้มันอยู่ตรงกลางก็ประมาณ5นั่นแหละครับวิธีการทำก็คือเราหาค่าเฉลี่ยของค่า x ครับและค่าเฉลี่ยของค่า y ครับพอเราหาค่าเฉลี่ยได้เราก็เอาค่า x ลบค่าเฉลี่ยนั้นซะเราก็จะเกิดเมตริกที่เราเรียกว่า a ขึ้นครับเวกเตอร์ a ขึ้นเนี่ยก็คือจะเห็นว่า1ลบ4ก็จะกลายเป็นลบ3ใช่ครับ3ลบ 5.4 แล้วก็เป็นลบ 2.4 ครับแล้วก็2ซึ่งเป็นแถวที่2นะลบกับ4ก็จะเป็นลบ2ครับ3ลบกับ 5.4 ก็จะเป็นลบ 2.4 เราทำกับทุกๆจุดไล่ตั้งแต่จุดที่1ไปถึงจุดที่10ครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นน่ะย้ายมาอยู่ตรงกลาง00จุด00ใช่ไหมครับใช่ครับตามที่เห็นในรูปนะครับนะตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแกนมันเป
ลี่ยนไปละจะเห็นว่า0เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางและ0นี้ก็จะอยู่ตรงกลางแทนที่จะเป็น5 5เหมือนตะกี้แทนที่จะเป็นตัว5 5เมื่อกี้นี้ตอนนี้0 0มันอยู่ตรงกลางแล้วโอเคนะครับก็จะกลายเป็นเห็นนะครับว่าลบ3ลบ 2.4 ก็เหมือนจุดที่อยู่ทางซ้ายมือครับล่างครับนะมีลบ3กับลบ 2.4 ครับนะครับแล้วก็3กับ2กับ3ก็จะเป็นลบ2กับลบ 2.4 ที่อยู่ทางต่างจุดที่2นี้ไปครับผมเราทำอย่างนี้กับทุกๆจุดเลยครับนะครับซึ่งอันนี้จุดมันก็จะถูกแสดงในโคดิเนตใหม่ตามเห็นในนี้ครับผมนะครับตอนนี้แหละที่เป็นจุดที่เราพร้อ มที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างแกน x กับแกน y ครับมันเหมือนกับการทำอันนี้ภาษาทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่า normalization ใช่ครับ normalization ก็คือทำให้ทุกอย่างมันไปอยู่จุดตรงกลางเวลาที่จะหมุนซ้ายหมุนขวามันก็จะไม่มีปัญหาจริงครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราทำ normalization ก็โดยการลบค่ากลางนะครับหลังจากนั้นเราไปสู่การขั้นตอนที่2ครับก็คือขั้นตอนการหา covariance matrix ครับนะครับ covariance matrix เนี่ยก็เหมือนกับการหา standard deviation ทั้งฝั่ง xstandard deviation ทั้งฝั่ง y แล้วก็ตัว variance x กับ y ที่เป็นความสัมพันธ์กันเราเรียก covariance นะครับอยู่ทางมุมนี้วิธีการทำก็คือเอา a คูณกับ a transpose ครับ a ก็เห็นที่ตรงนี้นะครับ matrix นี้ครับนะ a transpose คือ matrix นี้นะครับ a ก็จะเป็น matrix ของ2คูณ10 a transpose จะเป็น matrix ของ10คูณ2ใช่ครับ2คูณ10ทำกับ10คูณ2ครับผลลัพธ์ก็จะเป็น2คูณ2ครับ2คูณ2นะครับเข้าใจง่ายผลลัพธ์ก็จะเป็นตัว2คูณ2ตามที่เห็นในรูปทางขวามือครับแต่ว่าก่อนจะได้เนี่ยเราต้องมีการหารถูกครับ m ลบ1เพื่อได้ค่าเฉลี่ยครับสงสัยว่า m คืออะไรครับ m ก็คือจำนวนจุดนะใช่ครับ m คือจำนวนจุดครับแล้วในรูปนี้เรามี10จุดครับ m ลบ1ก็คือ9เราจะหารด้วย9ครับหลังจากที่เราเอามิติคูณกับมิติแล้วเราได้ตัวเลข4ตัวรหัสด้วย9ทุกตัวต้องหารด้วย9นะครับเราจะเห็นหน้าคำตอบก็จะเป็นตัว4นี้ซึ่งจะมีตัวเลข4ตัวครับทางซ้ายบนจะเป็นค่า standard deviation ครับของแนว x ทางขวาล่างก็คือ standard deviation ของ y ครับแกน y ส่วนด้านมุมซ้ายล่างและมุมขวาบนครับอันเนี้ยจะมีค่าจะเห็นว่าเป็นไงเป็น covariance ของ x กับ y เท่ากันแล้วก็มีค่าเท่ากันด้วยเพราะมันเป็น covariance ของ x กับ y ครับแล้วมันก็เป็น covariance ของ y กับ x แล้วมันสมมาตรกันใช่ครับดังนั้นเนี่ย x กับ y กับ x เนี่ยค่ามันต้องเท่ากันครับเราก็เลยจะได้ตรงนี้ออกมาครับผมอันนี้ก็คือการหาเมตริกความแปรปรวนหรือ covariance matrix ครับหลังจากได้เรื่องนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะต้องหาค่า eigen value ครับ vector ครับคนคงสงสัยนะครับหลายๆคนเรียนมา eigen value คืออะไร eigen vector คืออะไรได้ยินบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยเข้าใจ ไม่รู้เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะใช่ครับใช่นะครับจริงๆอันนี้มันใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคือเราต้องการจะหมุนแกนครับนะครับการหมุนแกนก็เหมือนกับว่าการที่จะพยายามว่าไอ้เมตริกตัวเนี้ยเมื่อไปคูณกับเวกเตอร์อะไรสักอย่างนึงครับเราต้องการให้มันเท่ากับค่าสเกลาร์หรือค่าตัวเลขตัวเดียวเนี่ยค่าตัวเลขตัวเดียวนะสเกลาร์สเกลาร์คือค่าเลขตัวเดียวเนี่ยคูณกับเวกเตอร์นั้นใช่ครับเป็นเวกเตอร์เดิมเพียงแต่ว่ามีสเกลาร์ขึ้นมาคูณเหมือนกับทวีคูณไปเท่าไหร่2เท่า3เท่าอะไรตามแลมด้าแลมด้าเท่าอย่างเงี้ยเนาะครับเราอยากจะหาว่ามีเมตริกอะไรที่มาคูณกับ y เมตริกที่เราต้องการจะหา covariance matrix หรือค่า eigen value eigen value และ eigen vector เนี่ยครับค่าไอตัว c เนี่ย c นี้น่าจะเป็นเมื่อกี้นี้เป็นตัวเมื่อกี้นี้นะcovariance matrix เมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราต้องการหาว่า covariance matrix เนี่ยมี eigen value เป็นไร eigen vector เป็นไรครับเราก็ต้องมาหาว่าเมื่อมันไปคูณกับ y แล้วขอให้เป็นจำนวนเท่าของ y เข้าใจนะครับอันนั้นน่ะคือวิธีการหา eigen value และ eigen vector เพราะนั้นแลมด้าตัวนี้ก็คือ eigen value ใช่ไหมอาจารย์แลมด้านี้เมื่อเราหามาได้มันจะเป็น eigen value และค่า y นี้เมื่อเราหามาได้มันก็จะกลายเป็น eigen vector eigen vector วิธีการหาก็คือการถอดมันออกมาคือย้ายทางขวามือไปอยู่ทางซ้ายมือครับเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็มันจะกลายเป็นสูตรตรงกลางนี้ครับนะครับ i นี่ก็คือ identity matrixที่มี1อยู่ในเส้นทแยงมุมจากซ้ายบนไปถึงขวาล่างแล้วนอกนั้นเป็น0หมดครับไอตัวนี้คูณกับอะไรก็ตามครับก็จะได้ตัวเดิมมันก็จะได้ตัวเดิมใช่เมตริกคูณกับเวกเตอร์ก็ได้ตัวเดิมคูณกับเวกเตอร์ก็ได้ตัวเดิมใช่ครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ
สามารถทำให้มันสามารถถอดออกมาได้หลังจากนั้นเนี่ยจะได้ถอดวายออกมาได้เนาะเราจะได้ถอดวายออกมาถูกต้องถูกต้องเราจะให้ถอดวายออกมาได้แล้วเราต้องการหาวายแต่การที่มันเท่ากับศูนย์แสดงว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นศูนย์อยู่อืมจริงครับแต่เมตริกที่มีความเป็นศูนย์เนี่ยมันหมายถึงอะไรเมตริกที่ความเป็นศูนย์เนี่ยมันหมายถึงเดทเทอร์มิแนนต์ของมันเนี่ยเท่ากับศูนย์ครับคำว่าเดทเทอร์มิแนนต์ของมันเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับจะเห็นว่า c เนี่ยเมื่อกี้เราได้ 3.33 ครับกับ 3.22 และ 3.22 กับ 3.60 ครับเมื่อมันมาลบกับแลมด้ามันจะลบเฉพาะทแยงมุมเท่านั้นใช่เพราะว่าคูณกับเอนทิตี้เมตริกเพราะมันคูณกับ i อยู่ใช่ครับมันจะลบกับคูณกับทแยงมุมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมตริกที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราอยากให้มันเท่ากับ0แต่เมตริกมันไม่มีทางเท่ากับ0โดยตัวมันไม่ยกมันจะเป็น0ทั้ง4ตัวนี้ใช่ๆๆๆแต่วิธีนึงที่จะให้มันเป็น0ได้ก็หมายถึง determinant มันต้องเท่ากับ0อ๋อโอเคเพราะนั้นก็คือว่าเมตริกจะคูณกับอะไรเท่ากับ0ได้ determinant ของมันต้องเป็น0เราก็เลยใช้ property ตรงเนี้ยเอามาหาค่าแลมด้าได้ใช่ทําให้สามารถทําได้ determinant คืออะไรครับโหนี่เป็นสูตรแบบพื้นฐานของ determinant ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นแค่2คูณ2เนี่ยมันง่าย2คูณ2ง่ายง่ายมากแต่3คูณ2มันไอ้3คูณ3มันจะยากใช่มันจะเยอะ4คูณ4มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะแต่2คูณ2มันง่ายก็คือเอามุมซ้ายคูณมุมขวาใช่มุมซ้ายบนคูณซ้ายบนคูณมุมขวาล่างขวาล่างลบลบด้วยซ้ายล่างซ้ายคูณซ้ายบนคูณกับขวาบนขวาบนใช่ขวาบนนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับซ้ายบนคูณขวาล่างใช่ซ้ายล่างคูณขวาบนใช่ครับและต้องเท่ากับ0ใช่นะครับแล้วเมื่อเราคำนวณมาเราจะได้ลำดับกำลังสองสูตรนี้เป็นสูตรโพลินอมิเอลใช่เราสามารถถอดหาค่าลำดับได้ใช่ก็ได้สองค่านะครับได้สองค่าด้วยเพราะว่ามันยกกำลังสองกำลังสองอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานเลยใช่ครับลองไปดูในสูตรในหนังสือคณิตศาสตร์มันจะสอนวิธีการถอดให้ใช่ครับนะครับพอเราถอดมาเราจะได้ค่าสองค่ามาค่าลำดับจะมีสองค่าค่าหนึ่งจะค่าใหญ่อีกค่าหนึ่งจะเป็นค่าเล็กจริงครับค่าใหญ่หมายถึงหมายถึงว่าเป็นมันก็คือค่าแวร์เลนซ์ของแกนที่มีแวร์เลนซ์เยอะๆเยอะๆส่วนค่าเล็กๆก็คือเป็นมันคือแกนสำคัญถ้าเกิดค่ามันน้อยๆก็เป็นแกนไม่สำคัญครับใช่แล้วพอเราเอาลัมด้าไปแทนในสูตรที่อยู่ทางตรงกลางนี้ครับนะครับพอเราแทนก็ไปในสูตรนี้เนี่ยหรือแทนในสูตรที่อยู่ทางขวามือเนี้ยลัมด้าแทนแทนทางขวามือเนี้ยแทนเข้าไปปุ๊บเราจะหาค่า y ได้ใช่ครับก็ y จะเป็นเวกเตอร์เนื่องจากนี่เป็น2คูณ2ดังนั้น y ก็จะมี2ตัวเลขถูกต้องครับนะครับแต่ y 2ตัวเลขเนี่ยที่เราออกมาได้ก็คือ y 1กับ y 2ที่เห็นอยู่ด้านล่างแต่จริงๆเนี่ยเรา y 1เราสามารถคูณจำนวนเท่าได้นะใช่คูณ2เข้าไปทั้งบนทั้งล่างคูณ3บนล่างมันถือเป็น y ได้เหมือนกันเลยมันก็ยังเป็นไอเกนเวกเตอร์อยู่มันก็ยังเป็นไอเกนเวกเตอร์อยู่เพียงแต่ว่าโปรตีก็ยังเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมใช่โปรตีเหมือนเดิมใช่ครับนะครับเพียงแต่มันคูณจำนวนเท่าเท่านั้นเองโปรตีก็ยังเหมือนเดิมครับนะครับดังนั้นหลังจากที่เราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไอเกนเวกเตอร์ y 1คู่กับแลมด้า1ครับ y 2คู่กับแลมด้า2ครับและ y จะเห็นว่า y 1มีค่าไอเกนแวลูเล็ก y 1ไม่สำคัญแลมด้า2มีขนาดใหญ่แสดงว่า y 2มีความสำคัญครับผมนะครับเมื่อเราไปดูในแกนจะเห็นว่าจะมี2แกนอยู่ทางซ้ายล่างนี้นะครับครับอันนึงก็คือค่าที่ไปในติดลบกับติดลบนี้ซึ่งก็คือ y 2นะครับแล้วก็มีค่า x ซึ่งทแยงไปทางซ้ายไปทางซ้ายบนใช่เพราะมันติดลบมันติดลบกับอีกอันนึงติดบวกเพราะฉะนั้นมันจะทแยงขึ้นไปในแนวนี้ส่วนติดลบกับติดลบมันจะวิ่งลงมาข้างล่างไปในแนวของไอ้โพลินอมิเอล4นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราได้ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราได้ y 1กับ y 2เนี่ยเป็นแกนที่เห็นนี้แล้วเราจะเห็นว่าแกน y 2เนี่ยครับเป็นแกนที่สำคัญนะครับเพราะเห็นว่าข้อมูลมันจะวิ่งอยู่ในเส้นทแยงมุมของ y 2ครับและ y 2เนี่ยเราก็เป็นค่าที่ค่อนข้างใหญ่ครับจริงครับนะครับแล้ว y 1เท่าเลยใช่ใช่ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะมีการกลับแกนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจัดหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า y ค่าลำดับ2กับลำดับ1นี่ก็เป็น y 2กับ y 1นะครับเมื่อเราสามารถเอานี้มาใช้งานได้ครับเพื่อที่จะปรับแกนนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าแกนสำคัญคืออะไรลองดูหน้าถัดไปนะครับครับแล้วก็หมุนแกนอืมครับนะครับการหมุนแกนเนี่ยก็คือการเอาค่า y ที่เราหาได้เมื่อกี้นี้ครับมาคูณกับ a ครับเมื่อกี้ y เราหาได้2ค่าครับการที่เราหาได้2ค่ามันก็เป็นเมตริก 2 คูณ 2เนี่ยครับเอาเมตริก 2 คูณ 2เนี่ยมาคูณกับค่า a
เอทันสปอตที่เห็นตรงนี้โพที่เราเคลียร์ไว้ให้มันเซ็นเตอร์เป็นศูนย์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 อยู่เนี้ยใช่ครับพอเรามาคูณกันปุ๊บนะครับมันก็จะได้เนี้ย a a y ทันสปอตเนี่ยคูณกับ a เราก็จะได้ a dash เกิดขึ้น a dash เนี่ยค่าต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นค่าของจุดที่กระจัดกระจายในแนวที่ตรงนี้แล้วมันเป็นโคดิเนตของแกนใหม่คือไซส์ของ y คือ2 2ใช่ไหมครับอาจารย์2คูณ2ใช่ไหมครับy transpose เนี่ย y transpose ก็คือ2 2 2โอเคเข้าใจใช่ครับ y คือ transpose y ทางก็คือ y 1ต่อกับ y 2โอเคแล้วก็มาทำการ transpose โอเคครับนะครับแล้วเมื่อเราคูณกับ a ซึ่งเป็นเมตริกเดิมที่บอกอยู่ตรงกลางมันจะหมุนแกนทำให้มันมาสร้างเป็นโคดิเนตใหม่ครับในแกนใหม่ครับซึ่งเมื่อเราพล็อตออกมามันจะเป็นเห็นต่างรูปเหมือนกับที่เราคุยกันในเล็กแต่ตอนนี้ใช่ครับเห็นป่ะครับตอนนี้เราถึงใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นว่า y dash เนี่ยมีขนาดเล็กใช่ค่า x dash มีขนาดใหญ่จริงครับนะครับครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้จุดนี้ในการคำนวณต่อได้แต่ก่อนที่ถึงจุดนั้นครับเราจะเห็นว่า y เนี่ย y 1กับ y 2นะครับเมตริกเนี่ยคูณกับเมตริก a รเราจะได้ a' ตามนี้ที่เมื่อกี้นี้แสดงให้ที่เราพล็อตกันที่พล็อตเมื่อกี้นี้นะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะตัดแกนบางแกนได้จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ตรงนี้เมื่อกี้บอกว่า y 2เป็นแกนที่มีความสำคัญใช่เพราะว่า eigen value มันต้อง6นะเยอะกว่าแล้ว y 1แค่ 0.2 เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราสามารถตัดแกนy 1ทิ้งไปได้ครับแล้วตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วเห็นว่าในรูปนี้ y 1หายไปแล้วครับ y 1หายไปแล้วแต่ว่าค่า a เหมือนเดิมครับเราคูณเข้าไปเราก็จะได้แค่แกนเดียวว้าวจะเห็นว่าจะมีแค่แถวเดียวโอ้โหโอเคครับแถวนี้ก็คือแกน x dash โอเราไม่มี y dash แล้วโอ้เราได้แกนเดียวแล้วตอนนี้ง่ายมากง่ายมากเลยคือเพียงแต่เราตัดแกน y 1ทิ้งไปครับมันก็ทำให้มันเกิดแค่แกนเดียวแกนเดียวหรือว่าเกิดแค่แถวเดียวเด็ดมากเลยแล้วเมื่อเราเอาแถวนี้คูณกับค่าเดิมคือค่า y 2เนี้ยครับเข้าไปมันจะแปลงกลับมาเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงตัวเลขเดิมเอ้ากลับมาได้ด้วยใช่กลับมากลับมาได้ด้วยโอ้ครับเราแค่เอาแค่ตัวนี้ตัวไอ้แถวเดียวเนี้ยคูณกับค่า y 2เนี้ยมันกลับไปอยู่ในตัวเดิมได้โอ้จะเห็นว่ามันใกล้เคียงนะครับลบ 2.6 ลบ 2.7ซึ่งมันใกล้เคียงกับลบ3กับลบ 2.4 ทุกค่าจะใกล้เคียงหมดเลยใกล้เคียงกับเมตริกเดิมครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงซะเดียวแต่มันก็อินฟอร์เมชันที่ใกล้เคียงก็ใกล้เคียงกันเนาะใช่เหมือนกับเราว่ามันเลื่อนไปนิดเดียวเองเลื่อนนิดเดียวซึ่งมันจะตรงกับในภาพนี้โอ้ครับภาพนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวจุดใหม่ของเราเนี่ยที่เมื่อกี้เราพล็อตเนี่ยจุดใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเราพล็อตในแกนเดิมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วทั้งหมดมันก็จะวิ่งทะแยงไปให้อย่างเงี้ยครับตรงกลางทะแยงอย่างสวยเลยอยู่เป็นแถวเดียวคือ x dash แกนเดียว x dash แกนเดียวถ้าเทียบกับตัวที่ยังที่เป็นข้อมูลดิบนะครับแล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันต่างกันเพียงนิดเดียวใช่ครับนะครับการทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถปรับให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไปอยู่บนแกนทะแยงใช่ครับและตั้งแต่นี้ข้อมูลทุกอย่างเราก็ใช้ในแกนทะแยงครับเราจะไม่ใช้ x กับ y แล้วใช่ครับเพราะว่าครับเพราะข้อมูลมันน้อยลงแล้วเราก็สามารถคือเราใช้ข้อมูลน้อยลงสามารถ represent ข้อมูลดิบได้นะครับทำให้การทำ classification ทำ regression ทำอะไรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นใช่ครับจริงๆเราเห็นข้อมูลตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เล็กเนาะครับมันแค่2คูณ2ครับแต่ในข้อมูลจริงเนี่ยมันไม่ได้แค่2คูณ2ใช่ข้อมูลมันไม่ได้2 key dimension ก็ไม่รู้ข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้ที่ดูเรามีแค่ x กับ y ใช่ครับแต่ข้อมูลจริงๆเนี่ยถ้าทุกท่านเคยทำ data science หรือพวกนี้นะหรือเคยมองข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่าแกนมันเยอะมากใช่เท่าจำนวนแถวเนี่ยซึ่งบางทีมันเป็นพันใช่อย่างตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือสมัยก่อนเวลาเราทำ NLP อย่างเงี้ยนะครับจำนวน dimension น่ะจำนวนแกนเท่ากับจำนวนคำใน dictionary เลยใช่ซึ่งเป็นหมื่นหมื่นเลยเป็นหมื่นหมื่นแกนเลยครับหรือถ้ามองในลักษณะของ image processing เนาะจริงครับก็เป็นจำนวนพิกเซลเลยจำนวนพิกเซลโอ้โหแล้วเราแบบว่าพิกเซลพันคูณพันเนี่ยโอ้โหก็คือ1ล้านเลย1ล้านแกนนะครับ1ล้านแกนครับเดี๋ยวดู1ล้านแกนเนี่ยไอ้นี่เราโชว์แค่2แกนเราปรับให้เหลือแกนนึง1ล้านแกนเนี่ยเราสามารถทำให้มันเหลือแค่20แกน100แกนก็ได้ใช่ครับคือข้อมูลพอมัน1ล้านแกน1ล้านแกนเนี่ยจุดมันก็
มันก็เรียกว่าสเปิร์ตนะจุดมันก็กระจายไปหมดนะครับทำให้เราไม่สามารถจับแพทเทิร์นได้ว่าเฮ้ยมันกลุ่มมันก้อนมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าแกมเยอะเกินไปนะครับตัวนี้เลยนะครับ PCA ก็คือมาช่วยตรงนี้เลยนะครับมันลดทำให้เราเข้าใจแพทเทิร์นของมันมากขึ้นครับใช่ทำให้เราสามารถจับแพทเทิร์นมันได้แทนที่ว่าเราจะมองข้อมูลเป็นล้านแกนซึ่งเรามองเข้าไปก็งงไม่รู้มันยังไงใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเราวิเคราะห์ใช่ครับว่าจริงๆคุณไม่ได้มีถึงล้านแกนหรอกคุณสามารถตกลงมาเหลือแค่ร้อยแกนเท่าพอใช่และในเมื่อถ้ามันตกมาที่ร้อยแกนเราสามารถจะคำนวณได้รวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาคำนวณนานเพราะว่าข้อมูลมันน้อยน้อยครับนะครับแล้วก็ความถูกต้องก็จะมากขึ้นเพราะมันหาความสัมพันธ์ให้เราได้ให้เราได้ครับนะครับอันนี้ก็คือจุดสำคัญของการทำ PCA สรุปนะครับการปรับแกนเพื่อให้องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันมาเกี่ยวพันกันครับแล้วเราสามารถจะลดมิติของข้อมูลลงได้ครับเนื่องจากบางแกนที่มีความแตกต่างกันของข้อมูลน้อยเนี่ยครับเราสามารถจะตัดมันทิ้งไปได้จริงครับนะครับเราไม่คำนึงถึงมันการลดมิติลงจะทำให้เราลดความซับซ้อนและขนาดของข้อมูลลงได้ครับแล้วสุดท้ายก็คือการลดมิติทำให้การตัดสัญญาณรบกวนหรือตัดนอยส์นี่เองเออตัดนอยส์นี่แหละใช่และทำเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลให้มากขึ้นได้ครับผมในที่สุดวิธีการ PCA ถึงเป็นวิธีการที่นิยมมากในการที่จะทำในหลายๆเรื่องที่มีมิติที่จำนวนมากๆใช่ครับและทำให้มันน้อยลงได้จริงครับนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปการสอนนี้จะมีประโยชน์นะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับพร้อมกับกดปิ่งกดปุ่มกระดิ่งนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับกดไลค์เพื่อกำลังใจนะครับและกดแชร์เพื่อแบ่งบันให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับคลิปต่อไปจะเป็นการแนะนำการประยุกต์ใช้การจัดการภาพโดยการใช้ PCA ต่อไปครับครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ